สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็วันนี้นะคะก็มาทำคลิป Pick a Deck นะคะเอาใจสาวๆหนุ่มๆกันนะคะสำหรับความรักในวันวาเลนไทน์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็โอเคมาดูกันนะคะกติกาเดี๋ยวแจงจะหยิบแต่ละสำรับ6ใบแล้วก็อ่านให้ฟังนะคะก็เริ่มกันได้เห็นว่านี่เป็นกองที่1เนาะกองที่1 2 3 4 5 6นะคะก็ให้ท่านผู้ฟังอะค่ะมองแล้วก็คิดว่าเออฉันชอบกองไหนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้นะก่อนมาดูนะคะอาจจะพอสไว้ก่อนแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวฉันขอใช้ความคิดนิดนึงหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็เลือกได้เลยก็ได้นะคะตรงนี้นะกับคำถามที่ว่าวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะลองดูนะคะมาดูกันกองที่1ใครที่เลือกกองที่1นะคะกองนี้นะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรความรักคุณจะโชคดีหรือเปล่านะคะหืม9ถ้วย9ถ้วยเป็นลักษณะเหมือนกับมีคนเข้ามาหาเยอะอยู่เหมือนกันถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเฮ้ยคนที่เข้ามานี่แหละที่มันดูเยอะแยะวุ่นวายกันไปหมดเลยแต่ว่าคนที่เข้ามามันก็ยังแบบไม่พอดีไม่ใช่คนที่แบบคุณถูกใจอะไรขนาดนั้นนะคะตรงนี้เหมือนเป็นช่วงจังหวะตามหาอยู่นะคะเพราะว่า9ถ้าเลขที่มัน complete คือ10เนาะเพราะฉะนั้นขาดอีก1เหมือนคุณก็คอยไปคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ทีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงมันยังไม่ complete คนที่เจอคนที่ใช่มันยังแบบไม่ถูกใจสักขนาดนั้นนะคะตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นในช่วงวาเลนไทน์นี้อยากให้ลองเปิดใจดูนิดนึงนะคะ อาจจะมีใครเข้ามานะลองดูคนธาตุดินนะคะก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานในพวกออกแนว เหมือนกับพวกทหารตำรวจหรือว่าคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะตรงนี้จังหวะการรอคอยมีหรืออาจจะเป็นคนธาตุดินการพฤษภมังกรก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยจันเข้าใจว่าถ้าที่ผ่านมามันไม่ดีมันรู้สึกแบบจุกจิกใจไม่สบายใจนะคะไม่ค่อยติดต่อกันเลยนะช่วงนี้ Wheel of Fortune เกิดขึ้นมันจะเป็นกงล้อโชคชะตามันจะเป็นภาวะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าคุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาก่อนนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคาดหวังเนี่ยจะมีถ้าสำหรับนี้ค่ะจะมีไพ่นี้เป็นไพ่พิเศษขึ้นมานะคะไม่ต้องแปลกใจปกติไพ่มันจะมี78ใบไพ่เมเจอร์ข้างหน้ามี23ใบแต่ว่าใบเนี้ยมันโผล่ขึ้นมานะคะก็เป็นลักษณะของการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีคิวปิดเข้ามาบอกคุณก็ได้นะว่าเฮ้ยลองคุยกับคนนี้สิลองคบคนนี้สิจังหวะนี้สุดท้ายในส่วนของวันวาเลนไทน์ที่ถึงนี้นะคะแสดงว่ามันเป็นภาวะต้องเลือกหรือเป็นภาวะรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นภาวะลังเลอยู่หรือคนที่เจอเนี่ยอาจจะแบบมาจากแดนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องรอเหมือนกับอยู่ไกลกับคุณมากอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าภาพรวมไม่คิดว่าเสียหายอะไรอาจจะเป็นการเปิดใจอาจถามว่ามีโอกาสได้ไปเดทไหมคะมีโอกาสได้ไปอยู่นะคะตรงนี้ไพ่ไม่ได้เป็นไพ่แย่เลยแต่ว่าขอให้คุณใช้สติใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลมากๆในการออกเดทหรือว่าในการเจอใครที่เข้ามาในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยปกติอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์เยอะมากแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะแบบเฮ้ยใช้เหตุใช้ผลมากๆนิดนึงก็จะดีนะคะถ้าเขาจะให้คุณรอก็ลองรอไปก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะเฉยๆช้าๆแต่ได้พระสองเล่มงามนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะโอเคน่าจะจบและของไพ่สำหรับแรกนะคะต่อมาใครเลือกสำรับที่สองนี้นะคะสำรับที่สองนะคะวาเลนไทน์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องความรักเผื่อให้หมดเลยแล้วกันมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะไม่รู้ว่าจะเหตุอะไรนอนไม่ค่อยหลับเลยรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่จะอยู่กับปัญหาเนี้ยคนเดียวอ่ะนะคะตรงนี้หยิบไพ่ติดมาเริ่มมุน
ในความไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะโอ้ยไพ่มันติดเนาะในความไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะมันมีภาวะมาไปเกิดขึ้นเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะมีคนที่เข้ามานะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาวะหลงภาวะโรแมนติกภาวะที่คุณติดการคุยกับเขามากๆเลยนะคะทําให้ทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันอาจจะพังทลายได้ถ้าคุณไปติดเขามากๆนะคะต้องฝากเอาไว้นะคะจะเห็นตั้งแต่ใบแรกแล้วเนาะได้ไพ่8ดาบ8ดาบก็มีความไม่สบายใจไพ่เครียดเกิดขึ้นเนาะเหมือนกับโดนพัฒนาการผูกพันผูกมัดทุกอย่างสิ่งเลยนะทําให้แบบไม่สบายใจหนักๆนะคะอาจจะสิ่งที่ไม่สบายใจเนี่ยอาจจะมาจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอนที่คุณเจอคนคนนี้เข้ามาคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีกับคุณมากๆนะคะเหมือนเป็นนกยูงเหมือนแบบเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดทุกอย่างสิ่งมันดูดีไปหมดเป็นมือจากสวรรค์มอบมาให้แต่ว่าพอคุยไปสักพักความชัดเจนมันเริ่มไม่ปรากฏมันเหมือนยังแบบเออจะเอายังไงฉันชอบคนนี้ฉันฝันถึงคนนี้ฉันอยากคุยกับคนนี้แต่ว่าเขามาหายเงียบๆไปอ่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นไปได้นะต้องระวังนิดนึงเนาะ8ถ้วยเกิดขึ้นบางทีอ่ะจังว่าคุณอาจจะตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก็ได้นะคะตรงนี้คือถ้าคนที่เจออยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากมายแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณทั้งหมดแล้วแจงก็มองว่าตัวคุณอ่ะพยายามที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็หรือไม่ใช่ว่าไม่ดียังไงมันไม่ตอบโจทย์คุณมันไม่เติมแพชชั่นของคุณนะคะไพ่ Temperance เกิดขึ้นเป็นภาวะมาไปเนาะจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่ยังจะแบบเอ้ยไม่ได้มาทางนี้ 100% แต่ก็ไม่ได้ไป 100% ยังแบบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายแบบนี้อยู่นะคะไพ่จบด้วยไพ่ The Falling Tower โอเคต้องขอบคุณไพ่ The Falling Tower นะที่ทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับได้ตื่นรู้ได้ตระหนักรู้ถึงอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะจบลงอย่างรวดเร็วฉับพลันได้ก็ถ้าใครที่หยิบได้ไพ่สำหรับนี้สิ่งที่จางจะแนะนำอ่ะบางทีอ่ะสิ่งที่คุณติดอยู่นะคะคุณมองไม่เห็นทางออกคุณรู้สึกว่ารอบข้างเป็นปัญหาหมดเลยในช่วงเวลานี้บางทีเนี่ยคุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองไม่ได้คุณอาจจะต้องมีไกด์นะคะไกด์แดนซ์นำทางอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่เขามองออกมานะคะมองเข้าไปขอโทษทีในความสัมพันธ์บางทีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็รู้สึกโอเคนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่โอเคยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าแซงเคยรอผู้ชายคนนึงรอมาเป็นปีอะไปพูลปาร์ตี้ไปเที่ยวก็แบบก็นั่งสมาธิฉันไม่แต่งหน้าจ้าฉันแบบไม่ได้ไปหาผู้ใช่ไหมฉันรอแต่คนนี้ทั้งที่คนรอบข้างแจงบอกเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกไม่ต้องแล้วจริงๆเราควรจะเปิดใจนะเปิดหูเปิดตาเปิดใจฟังนะคะถ้าแจงแนะนำคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่อยากให้ลองเปิดฟังคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับคุณมันมีโอกาสที่คุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่มันไม่ขาดสักทีเดียวนะเพราะว่าเป็นภาวะมาไปอยู่ก็อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปเนาะแล้วก็แจงจะฝากว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันก็ได้ของความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะบางทีแบบเฮ้ยมันไม่ใช่คุณจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แบบมันจะจบลงได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะโอเคมาต่อกันในกองที่3เปิดตัวมาก็เป็น2ถ้วยเลยนะคะไพ่2ถ้วยเนี่ยแจงอาจจะชอบมากกว่าไพ่ The Lover สิงนะเหมือนแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบเกื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะพอๆกันไม่ใช่แบบหลงกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะคะตรงนี้นะคะไพ่มา2ถ้วยมีโอกาสได้เจอได้พบรักนะคะไปออกเดทตรงนี้มีโอกาสได้เจออยู่นะแต่ว่าในระหว่างความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันเหมือนบางทีอะเขาอาจทำให้คุณรอหรือว่าเขาอาจจะเงียบหายไปแต่ไม่ต้องตกใจเพราะถ้าจะเห็นไพ่จบเนี่ย ได้ไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยเสียงหายเนาะตกล่องใช่ไหมจิบน้ำแป๊บนึงนะคือเป็นลักษณะของการอ่ะโอเคสุดท้ายเนี่ยเขาจะกลับมาได้แต่ระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะเงียบหายไม่ติดต่อหรือว่าคุณรู้สึกเหนื่อยท้อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจได้เจอใครแล้วคุณก็แบบ
พิจารณาดูว่าเฮ้ยที่เป็นอยู่ที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้ค่ะมันจะมีโอกาสพัฒนาได้ไหมมันจะมีโอกาสที่แบบดีกว่านี้ได้ไหมนะคะตรงนี้ไพ่สามไม้เท้าเกิดขึ้นคุณกำลังเฝ้ารอคอยนะคะการพบเจอหรือว่าสิ่งที่มันคำตอบอะไรบางอย่างอะค่ะว่าจะแบบเอ้ยจะเจอจะใช่ไหมอาจจะรอคอยคำตอบของการจริงจังมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะแต่ว่าในระหว่างที่คุณรอเนี่ยค่ะเขาอาจจะหายไปเลยหายเงียบกริบเข้ากิบเมฆไปเลยทำให้คุณว้าวุ่นใจนะคะใจเย็นๆ นิดนึงนะเพราะสุดท้ายไพ่จบเนี่ยจบดีก็คือช่วยได้จบสวยก็คือช่วยได้เนาะไพ่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ของการคบจริงจังมั่นหมายแต่งงานแบบเนี้ยมีนะคะหรือจะพูดว่าบางคนเนี่ยอาจได้เจอใครจากการแต่งงานจากงานแต่งงานจากการที่ตัวเองไปออกอีเวนต์เยอะๆแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าถามแจงมองว่าการที่คุณหยุดเฉยๆอ่ะดึงตัวเองออกมาอยู่กับตัวเองมากๆอะค่ะอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะมันมีโอกาสที่คุณได้พบใครอยู่แล้วแหละแล้วคุณก็คิดเฮ้ยฉันควรจะเลือกคนนี้ดีไหมที่ผ่านมาเหมือนเป็นการชั่งใจอะไรอยู่นะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะตรงนี้ได้ไพ่สี่ในเท้าไพ่จบยังไงคุณก็น่าจะสมหวังในความรักนะถึงแม้ว่าในระหว่างทางเขาอาจจะไม่ติดต่อหรือว่าอาจจะเงียบแบบเหมือนพูดว่าจะมาหาแล้วก็เงียบไปไม่สบายใจอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าอ่านตามไพ่นะคะมันมีโอกาสที่แบบพลิกล็อกอ่ะเอ้ยอยู่ๆเขากลับมาแล้วก็มาคุยกันแบบคบจริงจังเลยทีนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ในระหว่างทางอะค่ะเพราะแจงอ่านพวกเลิฟโคชเยอะเนาะแจงก็เล่าให้ฟังว่าแบบจริงๆอ่ะวิธีการพิสูจน์ใจอะค่ะคือการเงียบถ้าคุณเงียบไปแล้วถ้าเขายังรักคุณอะโอเคเขาจะติดต่อมาเองแต่ถ้าสมมติว่าบางคนมาบอกว่าเอ้ยยิ่งเงียบยิ่งหายเนี่ยสิอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเมื่อเขาไม่ได้ชอบคุณอะต่อให้คุณวิ่งตามเขาก็ไม่ชอบคุณแล้วไหมอะเพราะฉะนั้นอะอยู่เฉยๆอยู่สวยๆแล้วหล่อไปถ้าเขาสนใจเขาจะติดต่อกับคุณมาหาคุณเองเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็ฝากไว้เนาะอ่ะผ่านไป3สำรับ4นะคะตรงนี้เริ่มต้นก็ไพ่ดีมากๆนะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่การรวมตัวกันของคนในครอบครัวการกลับมาเจอการพบหน้าพูดคุยการแต่งงานหรือว่า เป็นลักษณะของการที่เหมือนถ้าทะเลาะกันไปอ่ะห่างหายกันไปเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้ทำนองนี้นะคะถ้าจะเห็นเนี่ยในระหว่างทางในช่วงสงไม่ใช่สงกรานต์สิวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมองได้ว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยค่ะสิบถ้วยเป็นภาวะแบบตัวเองอ่ะเหมือนกับมีความรักมีครอบครัวหรือว่าเป็นความรักที่รู้สึกจริงจังแต่อยู่ๆมันมีการขาดการติดต่อหรือตัวคุณเองอะค่ะพยายามไปหาคนที่เฮ้ยฉันอยากจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่คนนี้เขาจะดีกับฉันไหมนะคะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะแบบมีคนหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างอะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ต้องตกใจไปคือไพ่ตอนท้ายๆเนี่ยยังไงมันดีอะมันก็ดีนะคะ เป็นลักษณะเหมือนมีคนหันหลังให้คุณไปนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปเจอคนทัดลมเมถุนตุลกุมเนี่ยจันก็จะมองว่าถึงว่าหายไปอ่ะเดี๋ยวยังไงก็กลับมาคุยกันได้เป็นลักษณะของการแชทอะไรเงี้ยพูดคุยกันแบบเนี้ยมีไพ่เดทเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นการเคลียร์เรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่ดีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเป็นปัญหาในความสัมพันธ์หรือว่าก็แบบเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไพ่เดทเป็นการจบอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันทะเลาะไม่สบายใจต่อกันพาทิตเกิดขึ้นสิ่งที่มันดีๆมันจะมีอะค่ะมันหลังจากนี้มันจะแบบเหมือนเป็นบทใหม่ของชีวิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางทีคนที่คุณออกไปตามหาเนี่ยถ้าเป็นคนทัดลมหรือว่าจะเป็นคนลมก็ไม่ถุนตุนกุมเนาะเดทก็เป็นลักษณะคนที่ทำงานในสายพวกความตายก็ได้นะคะก็คือใครล่ะหมอทหารตำรวจกู้ภัยกู้ชีพนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานพวกโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะตรงนี้แล้วก็ไพ่10เหรียญเกิดขึ้นมันจะมีความเขาใช้คำว่ากลับมาอีกครั้งนึงอะรวมตัวเจอกันอีกครั้งนึงก็ได้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยหายแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็เ
Prince of Cup เกิดขึ้นอัศวินถือถ้วยเข้ามาให้คุณแบบนี้แสดงว่ามันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกมากๆนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะกรกฎมีนพิจิกเนาะณนะเวลานี้นะคะแล้วก็อะไรอีกก็คือเป็นคนที่แบบถูกใจอะนะคะเห็นแล้วแบบชอบมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็คิดว่าในส่วนของวาเลนไทน์นี้มันตอนแรกมันจะขลุกขลักนิดนึงแต่สุดท้ายมันจบสวยมันก็ช่วยคุณได้เหมือนกันสุดท้ายมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาใครโสดๆก็ลองดูมีคนเข้ามานะลองดูแบบสายพวกหมออะไรที่เกี่ยวข้องความตายเนี่ยนะคะหรือว่าท่านลมท่านน้ำก็ได้นะคะตรงนี้กองที่หาความสัมพันธ์วาเลนไทน์นี้ในช่วงเนี่ยวาเลนไทน์นี้ของคนที่ได้กองที่5เนี่ยจะบอกว่าเหมือนคุณจะพัวพันอีลุงตุงนางกับในเรื่องของคนน่ะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็ได้หรือจะแปลว่าในวาเลนไทน์เนี้ยเหมือนกับไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่อ่ะจะไปโฟกัสเรื่องการงานหรือว่ามันเหมือนกับเป็นจุดที่มั่นคง stable แล้วอะค่ะในเรื่องความรักของคุณตรงนี้ได้ราชินีถือเหรียญแล้วก็เด็กอ๋อไม่ใช่เป็น King of Pentacles ก็คือราชาถือเหรียญนะคะ เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยมาก่อนจะมองอย่างนี้นะหรือจะเป็นคนก็เป็นคนธาตุดินธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือกันพฤษภมังกรคนใหม่ๆเข้ามาได้โอกาสเริ่มต้นที่ดีมากนะคะถ้าสมรสสำหรับใครที่ยังโสดถ้ามีแฟนก็มันมีโอกาสมั่นหมายจริงจังมีคนขอแต่งงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมีครอบครัวแล้วก็สุขสันต์ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่จังมองว่าถ้ามองแล้วอะเหมือนกับในช่วงนี้รู้ว่าคุณอะจะแบบไปโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากกว่าไม่ค่อยจะเริ่มอยากจะสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่แล้วแต่พอคุณไม่ค่อยสนใจอะเขาจะสนใจคุณเขาจะให้คุณค่าคุณเขาจะมาจีบคุณแบบมาทำคะแนนกับคุณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากกว่าจะมองอย่างนี้นะเพราะว่าโอกาสเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะเลยแสดงว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาหนึ่งแล้วก็สองก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ความสัมพันธ์มันดูมั่นคงมันดูชัดเจนมากขึ้นทำนองนี้ก็ได้นะคะในส่วนของกองห้าเนี่ยหยิบออกมาดีไม่ค่อยอยากจะพูดมากนะเพราะว่าก็มันเป็นไพ่ที่ดีอะความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกังวลใจอะใครโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีโอกาสออกเดทแบบนี้มีใครมีคู่ก็มีโอกาสที่แบบเฮ้ยเขาต้องการจะคอมมิตกับคุณแบบนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่พูดไปทางต้นก็คือดูว่าคุณจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในเรื่องความรักเนาะแบบว่าฉันอยากจะไปทำงานทำเงินมากกว่าแล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าจะแนะนำก็เอ้ยเปิดใจนิดนึงนะคะบริหารเสน่ห์นิดนึงนะคะคุยกับคนนิดนึงก็จะดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของเพิ่มความหวานนิดนึงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ดูแบบดูจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้และมากองสุดท้ายนะคะอาจได้เจอคนธาตุไฟเนาะหรือว่าคนที่ค่อนข้างจะดูมีเสน่ห์มากๆเลยอะค่ะหรืออาจได้เจอใครเข้ามาจากการทำงานก็ได้นะคะตรงนี้มีธาตุไฟธาตุลมเนาะแต่ว่าได้ไพ่ justice เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นจังหวะต้องเลือกฉันต้องเลือกว่าฉันจะเอาใครนะคะอาจจะเป็นธาตุลมหรือว่าธาตุไฟก็ได้ justice ลักษณะว่าเอ้ยฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปซ้ายจะไปขวาดีที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันเหนื่อยความสัมพันธ์ฉันรู้สึกหลงหรือว่าโดนหลอกหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาสักพักนึงแล้วจังหวะนี้คุณต้องการความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสในการเริ่มต้นน่ะจ
จังมองว่าวาเลนไทน์เนี้ยใครหยิบได้กองนี้มันเป็นจังหวะเหมือนฉันต้องตัดสินใจฉันต้องตัดริบบิ้นอะว่าฉันจะเอาใครจะไปซ้ายจะไปขวาฉันแบบไม่มั่นใจว่าฉันจะเลือกใครเลยบางคนท้อกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแบบเฮ้ยเราเหมือนกับเราทุ่มเทเยอะๆแล้วเราก็แบบไม่ได้อะไรกลับคืนมาแล้วก็เดอะมูนเกิดขึ้นคือฉันรู้สึกว่าฉันโดนหลอกมาเยอะหรือฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันทำให้ฉันหลงเยอะนะคะจังหวะนี้ให้อาศัย justice เป็นลักษณะของความมั่นคงการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดใช้สติใช้เหมือนกับมีสมาธิสติหรือว่าลองเทียบดูกับสิ่งที่เขาเข้ามากับคนที่เขาเข้ามาดูคุณสมบัติเนี่ยพอๆกันคนนึงดูแบบมีเสน่ห์แบบดูเป็นคนที่แบบดูฮอตอ่ะกับอีกคนนึงเป็นคนที่ดูตลกดูแบบเหมือนจะนึกถึงเรื่องหมอแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ดูนะแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันต้องประมาณนั้นแน่เลยคนนึงแบบเป็นคนที่ดูแบบดูน่ารักดูแบบตลกอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงจะเป็นคนแบบดูเสน่ห์ดูแบบน่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูหล่ออ่ะแต่คนนึงจะดูน่ารักอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้อันนี้แค่พูดถึงผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ลองดูคนนึงสวยคนนึงน่ารักอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไพ่จบคือได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้นคือยังไงเสียคุณจะต้องเลือกแล้วมันมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันลืมไปเนาะสิ่งที่แบบทำให้คุณรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะเริ่มความสัมพันธ์อ่ะจริงๆตรงนี้เป็นไพ่แบบเฮ้ยถ้ามันจะไม่ดีก็ปล่อยไปวางปล่อยหายไปเถอะแบบที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบจำถึงอดีตอะว่าแบบสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยทำนองเนี้ยก็ได้เหนื่อยเหลือเกินในความสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ลองเปิดใจมันมีโอกาสได้เริ่มต้นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วเวลาได้ไพ่ The Empress เนี่ยแล้วก็ The Moon มาพร้อมกันแบบนี้มีโอกาสที่แบบตั้งครรภ์ค่อนข้างชัดนะคะโอเคน่าจะจบแล้วนะในส่วนของการหยิบไพ่ใครชอบไม่ชอบนี่ก็มาฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวปีนี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นชุดเนี่ยหยุดพริกกระแดกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษทีเพราะว่าไม่ได้ทำรายเดือนเป็นความรักให้เพราะว่าเดี๋ยวแจงจะเดินทางแจงจะไปฟลอริดานะคะจะย้ายสัมมโนครัวไปแล้วนะคะเผื่อว่าใครอยู่แถวนั้นก็มาทักทายกันได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปสักพักอะอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามลงเป็นใช้คำว่าเหมือนเป็นบทความอะไรเงี้ยให้อ่านแล้วกันน้องจะแบบไม่ลืมการทำนองเนี้ยนะคะระหว่างที่หายไปโอเคก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์มีความสุขมากๆนะคะจะแบบเทศกาลไหนก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันนั่นแหละนะคะแล้วก็คิดไว้เสมอว่าเฮ้ยถ้ามันใช่มันใช่ถ้ามันไม่ใช่ต่อให้เราพยายามมากไงมันก็ไปนะคะตรงนี้นะคิดให้ได้ทำให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ